สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตารายวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะจ้ะวันนี้ก็อยู่ในเวอร์ชั่นเปิดดวงจูเนียร์เวลาน้องตรีมาช่วยงานนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13กันยาแล้วค่ะจ้ะจริงๆตรีมาวันนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับอย่างช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะหลายคนที่เป็นแฟนรายการของเราก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ของพวกเราเนี่ยใช่ค่ะต้องขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงค่ะก็คือข่าวที่ว่านี่คือลูกยอดลูกชายค่ะลูกชายของน้องตรีป่วยนะครับตอนนี้อัปเดตอาการเป็นไงก็ตอนนั้นป่วยเป็นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะจริงๆไปหาหมอด้วยแมลงกัดแต่คุณหมอบอกว่าแมลงกัดเนี่ยเด็กไม่น่าจะซึมเขารู้สึกซึมๆแล้วก็ไม่ค่อยกินนมอะไรเงี้ยค่ะหมอก็เลยสงสัยก็เลยเอาปัสสาวะไปตรวจปรากฏว่ามีเม็ดเลือดขาวเยอะค่ะก็เลยแอดมิดเลยแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อประมาณ4ขวดแต่ลูกยาท้องเสียอยู่โรงพยาบาลท้องเสียไป33ครั้งอะค่ะถ่ายแล้วก็น้ำเกลือนี่ประมาณ8ขวดจ้ะแล้วก็พอหายดีคุณหมอก็เช็คซ้ำอีกรอบว่ามีเม็ดเลือดขาวไหมไม่มีแล้วแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วหลังจากกลับบ้านแล้วก็ให้ไปเช็คอัพอีกรอบนึงก็ปลอดภัยเรียบร้อยค่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับเพราะต้องแอบฝากนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอึค่ะจริงๆเด็กผู้หญิงจะเป็นง่ายกว่าการติดเชื้อปัสสาวะสำหรับใครที่มีลูกเล็กมันหนูก็ไม่เคยคิดว่ามันจะแบบอันตรายขนาดก็คือหมายถึงว่าเวลาน้องอึเราก็ควรรีบเปลี่ยนเลยแต่อย่างนี้มันพอดีลูกยอดอยู่ในวัยแบบความหงายแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีเราปล่อยเขาเล่นอยู่ในข้อของเขาใช่ไหมคะครับเขาอึแล้วเราไม่รู้เงี้ยอึมันก็มาอยู่ตรงจู่ๆเขาอะค่ะจ้ามันก็เลยเชื้อโรคของอึมันก็เลยแบบเข้าไปได้ก็เลยมีปัญหาในเรื่องของทางเดินปัสสาวะอันนี้คุณพ่อคุณแม่อันตรายค่ะใช่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งเราเองอาจจะคาดไม่ถึงยังไงก็ฝากต้องทำความสะอาดทุกวันด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าแค่ล้างเฉยต้องแบบว่าทำความสะอาดอย่างถูกหลักต้องเช็ดอย่างดีทุกวันด้วยค่ะจ้ะใช่อันนี้คือจากประสบการณ์จริงจากประสบการณ์ตรงมาเป็นความพลาดของหนูเองจ้ะโอเคนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กับลูกยอดนะครับน้องของลูกของน้องตรีวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับดวงรายวันก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์อย่างที่เคยบอกว่าช่วงนี้เราเองยังต้องส่งกำลังใจนะครับเชียร์นักกีฬาไทยกันค่ะพี่น้องเขาเรียกว่านักกีฬาคนพิการเนี่ยแหละครับกับมหากรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมซึ่งจัดที่ริโอเดจาเนโรนะครับยังมีอีกหลายวันอีกหลายประเภทกีฬานะจนถึงวันที่18เลยวันนี้พวกเราจะมาอัปเดตนะครับข้อมูลนะฮะให้ได้รับทราบกันก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่8แล้วนะครับแข่งยาวจนถึงวันที่18ซึ่งณขณะนี้เป็นความภาคภูมิใจนะครับของนักกีฬาไทยก็คือเราสามารถกวาดเหรียญรางวัลมาได้แล้วนะครับทั้งหมด5เหรียญทอง1เหรียญทองแรกนะครับมาจากวิลแชร์เรซซิ่ง 5,000 เมตรชายนะครับซึ่งนักกีฬาไทยเนี่ยผ่านเข้ารอบชิงถึง3คนแต่สุดท้ายนะครับ3ท่านที่ว่านี่คือคุณประวัติวะโฮรัมอันนี้ผมมีชื่อเสียงมาหลายทัวร์นาเมนต์มากคุณเรวัตตานะนะฮะและคุณกระจรศักดิ์ธรรมโสพลปรากฏว่าคุณประวัติวะโฮรัมสามารถคว้าเหรียญทองแรกให้กับนักกีฬาไทยได้สำเร็จนะครับในประเภทวิลแชร์เรซซิ่ง 5,000 เมตรครับค่ะแล้วก็1เหรียญเงินและ1เหรียญทองนะคะจากเจ้ากรพงศกรแปรยอค่ะนักวีลแชร์เรซซิ่งดาวรุ่งจากเมืองหมอแคนวัยเพียง20ปีเท่านั้นเองค่ะทำผลงานสุดยอดนะคะควบวีลแชร์คู่นะคะคว้าเหรียญเงินในรายการวีลแชร์100เมตรหยิบเหรียญแรกและ400เมตรชายที่53นะคะหยิบเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยโดยเขายังเหลือการแข่งขันอีกทั้งหมด3รายการด้วยกันค่ะคือระยะ800เมตรและผลัด4คูณ400เมตรค่ะจ้ะแล้วก็อีก1เหรียญทองแดงนะครับก็จากประเภทกีฬาปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสผลงานของคุณรุ่งโรจน์ไทยนิยมและเมื่อเช้าเนี่ยล่าสุดเลยนะครับอันนี้นักกีฬาปิงปองนะครับแล้วก็เหรียญล่าสุดที่ได้รับก็คือ1เหรียญทองแดงครับจากประเภทกีฬาบอสเซียประเภททีมนะโดยสรุปณขณะนี้เราก็มี2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงแล้วนะครับก็ส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยนะพูดอยู่เสมอแหละเราเล่นกีฬาเองร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเราว่ายากแล้วใช่ค่ะนะครับแต่นี่คือต้องบอกว่าพวกเขาเหล่านี้มีความเขาเรียกว่ามีความทรหดอดทนมีกำลังใจที่ดีเยี่ยมและเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับให้สำหรับคนที่รู้สึกท้อแท้ท้อถอยนะอันนี้เป็น
อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าภาคภูมิใจและพูดอยู่เสมอที่สำคัญเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้อย่างต่อเนื่องนะส่งใจเชียร์กันครับจนถึงวันที่18กันยายนนี้เลยขอให้ได้เหรียญทองกลับมาเยอะๆเลยค่ะจ้าอ่ะทวนกติกาช่องทางการสื่อสารครับค่ะกติกาง่ายๆนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากตรวจสอบดวงชะตาค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความค่ะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงคำถามที่อยากจะทราบนะคะส่งมาที่4221606ค่ะหรือว่าใครอยากจะกริ้งกลางกับอาจารย์โดยตรงนะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับกับอังคารที่13กันยายนพุทธศักราช2559จันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน10ปีวอกนะครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงวันนี้คือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานไม่ค่อยจะดีนะครับมีโอกาสได้รับผลกระทบจากนโยบายซึ่งอาจจะมีผลต่อหลักฐานความมั่นคงสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ส่วนความรักเวลามีปัญหากับคนรักเนี่ยให้อดทนนะเพราะว่าอย่างที่พูดอยู่เสมอแหละเวลาคืนดีกันความสัมพันธ์จะหอมหวานครับค่ะสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยวันนี้นะครับอาจจะมีผลกระทบเชิงนโยบายซึ่งเราควบคุมไม่ได้หาคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์สีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เหมาะสำหรับในเรื่องของการวิ่งเต้นการนำเสนอนะครับรวมถึงการริเริ่มทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมสภาพคล่องการเงินวันนี้ต้องมีความรอบคอบให้มากๆโดยเฉพาะคนที่จะต้องเซ็นหรือว่าลงนามในเอกสารสำคัญหัวใจเน้นคนที่กำลังทำคะแนนครับวันนี้ต้องเร่งแสดงผลงานเพราะมีโอกาสเจอกับคู่แข่งสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมกระตือรือร้นให้มากวิ่งเต้นนำเสนอทำในสิ่งที่แตกต่างสีเขียวฮะส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดวันนี้คือความคาดหวังในแง่ของการทำงานหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดฉะนั้นถ้าผิดหวังอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องอยู่ใต้บังคับบัญชาถ้าคุณเป๋เขาก็แกว่งสภาพคล่องขอให้เชื่อในบทความหรือคำแนะนำของคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆผมหมายถึงในส่วนของการลงทุนนะครับสุดท้ายหัวใจไม่ว่ามีคู่หรือยังโสดให้ระวังคนมีเจ้าของสีที่ถูกโฉลกค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความคาดหวังทำให้ดีที่สุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับในส่วนของการทำงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับเน้นคนที่เป็นหัวหน้างานใกล้เคียงกับชาวราศีก่อนหน้าเลยนะครับเวลามีปัญหาอะไรอย่าเพิ่งถอดใจนะเพราะว่าหลายคนจะได้รับผลกระทบสภาพคล่องให้มองโลกในแง่ลบไว้ก่อนเวลามีใครมาโฆษณาชวนเชื่อเวลามีใครมาชักชวนหยิบยื่นในเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้ท่องไว้ฮะถ้าดีจริงไม่มาถึงเราง่ายๆสุดท้ายหัวใจไม่ว่าตัดสินใจอะไรถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับอย่าเปลี่ยนแปลงสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นให้มากทั้งเรื่องของชีวิตทั้งเรื่องงานหรือแม้กระทั่งเรื่องสิทธิประโยชน์สีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนคนที่ทำงานต่างถิ่นฐานหรือภูมิลำเนาวันนี้หากมีโอกาสได้โยกย้ายกลับไปยังถิ่นกำเนิดให้พยายามวิ่งเต้นนะครับพอจะมีโอกาสและดูขาดเกินในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยไม่ใช้เกินบัญชีก็จับจ่ายใช้สอยผิดประเภทหัวใจความรักราบรื่นลงตัวครับโสดถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์วันนี้ก็มีลุ้นกันยาวสีที่ถูกโฉลกค่ะขาดเกินนะก่อนจะจับจ่ายใช้สอยอะไรคิดสักนิดหนึ่งนะครับสีชมพูกับหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมพยายามลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับที่สุดนะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าความรวดเร็วจะเป็นตัวตัดสินเงินทองยังพอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องสภาพคล่องไม่ได้มีปัญหา
หัวใจเหมาะสำหรับการใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะทั้งคนที่มีบุตรหลานหรือแม้กระทั่งคบหากันในฐานะคนรักสีที่ถูกฉลกค่ะลดขั้นตอนการทำงานวันนี้ก็กระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีครับกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้หากคิดการใหญ่ให้คำนึงถึงภาพรวมด้วยในแง่ของการทำงานอย่าให้ความสำคัญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากจนเกินไปเงินทองทายดีครับวันนี้หยิบจับอะไรมีโอกาสได้ต่อยอดหรือได้ส่วนต่างความรักมีโอกาสได้ข่าวคราวจากฐานไฟเก่านะฮะหรือได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นให้มากนะครับวันนี้อย่าไปเขวกับคําวิพากษ์วิจารณ์ถ้าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ภาพรวมในแง่ของการทำงานของสิงห์เนี่ยใช้คำว่าทำดีเท่าที่ทำได้ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อกำหนดนะครับวันนี้พูดง่ายๆมันมีกรอบเงินทองไม่เด่นมีโอกาสติดลบมากกว่าได้ส่วนต่างครับและวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาเนื้อรักษาตัวหัวใจไม่ใช่สาระของชีวิตถึงมีคู่แล้วก็ดูเหมือนมีระยะห่างสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับวันนี้สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็สามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับส่วนเงินทองวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์นะครับในเรื่องของภาษีสังคมแต่ในทางกลับกันนะคนที่กำลังรอลุ้นฟังผลธุรกรรมที่ทำไว้ล่วงหน้ามีโอกาสได้ฉลองนะครับความรักทายดีคนที่พยายามมานานเริ่มจะได้รับการตอบรับคนเรื่องมากเรื่องเยอะก็มีโอกาสปลดล็อกสีที่ถูกโฉลกค่ะก็ต้องเสริมเสน่ห์ก็ว่ากันไปครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับคนที่รู้มือคนที่คุ้นเคยกันนะครับและที่สำคัญวันนี้คอนเนคชั่นในอดีตจะช่วยทำให้งานปัจจุบันดีขึ้นแต่เงินทองวันนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักมากจนส่งผลกระทบต่อเรื่องราวอื่นของชีวิตสีที่ถูกโฉลกค่ะข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปนะครับระวังจะมีปัญหากับคนที่เป็นผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนที่มีเงื่อนไขเงื่อนของเวลามาบีบรัดฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นลักษณะลงทุนระยะยาวก็โอเคแหละแต่ถ้าเป็นระยะสั้นมีโอกาสผิดพลาดความรักทายดีวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปก้าวร้าวกับเชื่อมั่นต่างกันนิดเดียวนะฮะสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับไม่ได้แย่แต่อย่าประมาทแต่สิ่งที่ทำยังไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยเฉพาะการออกตัวแรงๆเริ่มต้นอะไรได้ดีนะครับส่วนแนวโน้มดีครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถผมไม่ถึงในเรื่องของการลงทุนหัวใจเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาวันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นกันใหม่สีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานนะถึงจะเริ่มต้นด้วยดีออกตัวได้แรงก็อย่าได้ประมาทสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอลเงินครบแล้วค่ะทั้ง12ราศีค่ะควรช่องทางอีกสักรอบดีกว่านะคะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดค่ะหรือจะใส่ชื่อเล่นก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคำถามค่ะที่อยากจะถามใครจะถามลัคนาราศีเกิดก็ใส่จังหวัดหรือสถานที่เกิดมาด้วยค่ะครับส่งมาที่422-1606นะคะจ้าสายสดก็ส่งหมายเลข024960493-4และเมื่อกี้ย้อนนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวข้องกับกีฬาพาราลิมปิกเกมต้องขอขอบคุณทาง www.thairat.co.th เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยตอบคำถามกันสดๆพักแป๊บเดียวครับค่ะ